สวัสดีครับขอนำเสนอพรีวิวหลักสูตรการวิเคราะห์รากของปัญหา Root Cause Analysis and 5Why Analysis ครับเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ทุกท่านเห็นภาพว่าวันนี้ครับเวลาเกิดปัญหานั้นเราแก้ปัญหากันอย่างไรหลายคนครับมุ่งการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้วิธีการทันทีครับงั้นวิธีการแก้ปัญหาย่อมดีครับหากเราสามารถแก้ปัญหานั้นได้อย่างแท้จริงแต่โดยธรรมชาติครับหากเรารีบตัดสินใจว่าจะต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีใดเรามักรีบสรุปสาเหตุว่าสาเหตุนั้นเป็นสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นครับแต่ในความเป็นจริงครับมีหลายครั้งครับที่เราอาจจะยังไม่ได้ค้นพบหรือค้นหารากของปัญหาหรือสาเหตุที่แท้จริงได้ลึกมากพอครับการแก้ปัญหาแบบเดิมๆก็อาจจะทำให้เราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในระยะยาวดังนั้นหลักสูตรนี้จึงอยากให้ท่านได้ใช้หลักคิดเชิงวิเคราะห์ในการแยกแยะเพื่อเห็นภาพรวมพร้อมกับใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่า Fixed Bone Diagram เป็นการหา Root Causeอีกครั้งหนึ่งทำให้เราเห็นภาพรวมหากมองฟิกซ์โซนท่านคงเห็นรูปปลาที่มีก้างปลาแตกออกไปมีทั้งก้างใหญ่ก้างย่อยนะครับก้างเล็กการเห็นภาพของสาเหตุของปัญหาปลาหัวปลาคือปัญหาก้างปลาคือสาเหตุหากเราเห็นสาเหตุที่ชัดเราสามารถหยิบสาเหตุต่างๆนั้นมาแก้ได้5Why Analysis เป็นอีกเทคนิคหนึ่งครับที่จะพาเราลงลึกของปัญหาได้เนื่องจาก5Why เป็นการถาม Why ซ้ำๆกันหลายๆครั้งครับดังนั้นการถามว่าทำไมหลายๆครั้งนั้นเป็นการทำให้เราลงลึกถึงสาเหตุได้มากขึ้นโดยต้องระวังในจุดหนึ่งคือการถาม Why เป็นคำถามเชิงสร้างสรรค์นะครับไม่ใช่เป็นการถามหาคนผิดหรือเป็นการถามที่มาซักที่ตัวปัญหาแต่เป็นการช่วยกันค้นหาสาเหตุของปัญหาซึ่งเราเรียกว่ารากของปัญหาครับงั้นหลักสูตรการวิเคราะห์รากของปัญหาก็จะช่วยทำให้เราเห็นสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงและมีความสำคัญเพื่อทำให้เรานำมาแก้และปัญหานั้นก็จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตครับ